เอาล่ะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าในช่วงของซุปเปอร์ท้องนะฮะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับผมนะผมเยสปริเยสนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงของซุปเปอร์ท้องนี้เนี่ยนะฮะตอนที่เราโปรโมทออกไปนะครับว่าจะมีการสัมภาษณ์คนนี้เนี่ยนะฮะมีกระแสเยอะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านลบเองหรือว่าด้านบวกในความอยากที่จะรู้เรื่องราวความเป็นมาของผู้หญิงคนนี้นะครับในรอบสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เป็นเรื่องที่แรงแล้วก็เป็นกระแสสังคมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเราจะไม่หยิบยกมาพูดเลยถ้าหากว่าไม่มีการนำไปเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงจากกระแสแรงๆตรงนั้นกลับกลายเป็นว่าเธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงนะครับเรื่องนี้จริงไม่จริงอย่างไรเราจะได้ถามเธอวันนี้นะฮะวันนี้อยู่กับเราไปที่เรียบร้อยนะครับกับน้องเนสครับสวัสดีน้องเนสครับสวัสดีค่ะน้องเนสนะฮะออกรายการครั้งแรกเลยใช่ค่ะนะฮะนี่คือครั้งแรกเลยนะฮะกับการออกรายการของน้องเนสนะครับน้องเนสบอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าเน็ตไอดอลใช่ไม่อยากให้เรียกว่าดาราไม่อยากให้เรียกเลยอยากขอไม่แค่คนธรรมดาเนี่ยคนปกติเลยไม่อยากได้นะณจุดนี้ที่ให้มาเลยอ่ะบางคนก็เน็ตไอดอลบางคนก็เน็ตไอดอลคือพวกคุณตั้งเองทั้งนั้นใช่เนี่ยก็อยู่ตามชีวิตปกติเนี่ยก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นดาราใช่นะฮะวันนี้การคุยกับเนสนะครับอาจจะมีบางคำถามที่อาจจะรุนแรงไปบ้างนะฮะแต่เนื่องจากว่าเธอบอกว่าพร้อมตอบในทุกๆคำถามเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันภาษาบ้านๆเราจะไม่มีการตอแหลกันใช่ค่ะนะฮะปกติชีวิตก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ปกตินี่ก็เป็นคนตรงๆอยู่แล้วคืออะไรที่เนททำโอเคเนทยอมรับเนทไม่ทำเนทพยายามออกมาอธิบายทุกอย่างแต่เขาบอกว่าตอแหลอย่างเงี้ยโอเคก็แล้วแต่พวกคุณจะเข้าใจแต่คนหลายคนบอกว่าเนสมีเรื่องราวที่มาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวอันก่อนอื่นเราต้องถามก่อนจริงๆก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเฉาใช้คำนี้นะพี่จะใช้คำนี้นะเนสทำอะไรมาก่อนก่อนหน้าเหรอเอาง่ายๆเรียนหนังสือทำงานเนสไม่ได้จบสูงอะไรมามากมายเนสจบแค่กศน.มาเนสเข้ามาอยู่ในกรุงเทพคือ1ต้องการหาเงินเนสอยู่กับแม่แค่2คนเนสต้องการหาเงินส่งกลับบ้านเนสเข้ามากรุงเทพอันดับแรกเลยไม่คิดที่จะเข้ามาในวงการถ่ายแบบตอนนี้เนสอยู่ในวงการถ่ายแบบคืออันดับแรกเนสอยากเป็น PR อยากเป็น PR ใช่แล้วพอดีว่าเซิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตถูกไหม PR มันจะขึ้นบอร์ดงานมาบอร์ดเดียวกับพวกพิตตี้นางแบบใช่ก็เลยเอ๊ะนางแบบเหรอก็น่าสนใจถ้าเราลองแบบถ่ายโปรไฟล์ดูเขาจะให้เราไหมอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเนี่ยได้ถ่ายโปรไฟล์แล้วก็รู้จักภายในกลุ่มตากล้องเนี่ยก็เลยได้ถ่ายแบบตรงนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นการถ่ายแบบที่ว่าโทษนะฮะถ่ายโปแนวนูดอาร์ตเริ่มต้นคือแนวนูดอาร์ตเลยเป็นแนวอาร์ตอ่ะเอาง่ายๆเป็นภาพที่แบบเริ่มต้นคือมันเป็นภาพที่คุณดูอ่ะคุณไม่มีอารมณ์หรอกคือเน้นความสวยงามใช่เน้นสรีระมากกว่าที่จะเน้นหน้าตาจากการที่สมัครเป็น PR ใช่สรุปคือไม่เป็น PR ก็มาในสายนี้เลยใช่มาในสายนี้เลยแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงใช่มันเอาง่ายๆมันมีแค่ในกลุ่มถ่ายแบบมีชื่อเสียงแค่ในกลุ่มตรงนั้นแต่ไม่ได้มีชื่อเสียงออกมาในวงการก็มีแค่แบบคนมาคอยติดตามเฟซเราเห็นเราถ่ายแบบแค่นี้แต่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะฮะนานไหมในช่วงการถ่ายแบบนานไหมไม่นานนะปีช่วงปีกว่าเงินเข้ามานี่เยอะขนาดไหนครับเงินเข้ามาเหรอก็มันจะเป็นเนี่ยมันเป็นเหมือนกระแสขึ้นมาในกลุ่มตากล้องอย่างเงี้ยโอเคนางแบบหน้าใหม่เขาก็อยากถ่ายพอถ่ายหมดในวงการนางแบบเนี่ยจะมีใหม่มาเรื่อยๆเขาก็ค่อยๆลืมเราไปเองอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ใช่วงการบันเทิงที่เป็นลักษณะของการเล่นหนังเล่นภาพยนตร์ใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวคงต้องถามนะเพราะว่าคือต้องยอมรับอย่างนึงนะฮะมันมีกระแสนึงที่มันเขาบอกมาบอกว่าโทษนะฮะแก้ผ้าออกเน็ตแล้วได้เล่นหนังมันมีกระแสแบบนี้นะตอนนี้กระแสแบบนี้ใช่ไหมคือฟังตอนแรกอ่ะจะบอกว่าขำไม่คือขำมากอ่ะคือหนังมันเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่หนังสั้นที่คุณจะถ่ายอาทิตย์นึงแล้วเสร็จเหรอหนังมันเป็นหนังภาพยนตร์หนังฟอร์มใหญ่หนังเข้าฉายโรงภาพยนตร์1หนังเนี้ยเน็ตถ่ายมาตั้งแต่ต้นปีก่อนสงกรานต์ปีก่อนนู่นน่ะใช่เพราะว่าณหนังตรงเนี้ยเน็ตเข้าในกลุ่มบอร์ดงานอยู่แล้วบอร์ดงานในเฟซอย่างเงี้ยเค้าแบบบอร์ดงานพิตตี้นางแบบแล้วก็มันจะมีงานนักแสดงเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเอ้ย
บุคลิกเรามันน่าจะได้นะน่าจะไปเล่นได้ใช่แล้วก็เลยลองไปแคสดูเน็ตทราบมาว่าในการแคสเนี่ยมีคนไปแคสบทเนี้ยหลักร้อยคนแต่เราผ่านนะจุดนี้มาได้จะบอกว่าแก้ผ้าโชว์นี่คือพวกคุณเอามามโนกันทีหลังเองว่าเน็ตแก้ผ้าโชว์แล้วเน็ตดังไม่แต่มันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่คือมันเป็นสิ่งที่เราจำได้จากเน็ตไงใช่เพราะว่าคุณมองแค่ว่ากระแสเน็ตอ่ะมันแรงมาใช่ไหมแล้วคราวนี้อยู่ดีๆหนังโผล่ขึ้นมาถูกไหมมันเลยกลายแบบว่าเอ้าทำไมเด็กสมัยนี้แก้ผ้าแล้วได้ดีเหรอมันคือทำไมคุณต้องมองแบบนั้นหนึ่งไอตรงหนังอ่ะมันถ่ายมาต้องถ่ายมาเป็นปีกว่ามันจะมาตัดต่ออะไรเข้าฉายได้เป็นปีมันไม่ใช่แค่3วันมันใช้เวลามานานพอสมควรใช่เดี๋ยวคงได้ถามเรื่องหนังกันแบบเต็มๆนะฮะทีนี้ผมย้อนกลับไปนิดนึงคือเนทบอกว่าเนทเข้าสู่วงการนางแบบถึงเวลาเดทมันมีชื่อเสียงจริงๆในเรื่องของการหลังจากที่มีการโพสต์ผมย้อนถามไปโพสเองโพสหมายถึงภาพเซ็กซี่การโพสต์ข้อความต่างๆที่อยู่ในเฟซเพราะเฟซของเนทมีเยอะมากเฟซปลอมเยอะมากใช่ทีนี้พอไปดูในเฟซจริงเนี่ยก็มีการโพสต์แบบแรงๆเหมือนกันการโพสต์แบบแรงๆหมายถึงตอนช่วงแรกที่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมา อะไรที่เนทไม่ได้ทำเนทจะโต้ตอบกลับนะพอเนทบอกว่าเนทเป็นคนตรงๆไม่ได้ทำคือไม่ยอมรับเนทจะขอโต้ตอบซึ่งคำค่อนข้างแรงใช่คือแบบทำไมอ่ะคือไม่ได้ทำอ่ะทำไมต้องมาแบบมายัดเยียดให้เราแบบเราเป็นคนทำอย่างเงี้ยเนทก็แบบอารมณ์ตอนนั้นคือมันโมโหอ่ะเคยด่านะถึงขั้นแบบอัดคลิปลงด่าแล้วแบบกลายเป็นว่าเราด่ามันกลายเป็นเราแบบก้าวร้าวหรอหรือว่าเรายอมรับความจริงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบนั้นแทนจากที่แบบอยากให้คนอื่นมองว่าก็ไม่ได้ทำอ่ะจะให้ก้มหน้ายอมรับหรอเนทด่าหลายคนว่าบอกพวกเป็นพวกโลกแคบนะใช่คือโพสเองใช่ไอตรงเป็นพวกโลกแคบนี่เพิ่งโพสเลยเพิ่งโพสเกี่ยวกับหนังเลยที่บอกว่าแก้ผ้าโชว์แล้วดังอ่ะคือแบบคือคุณคิดแค่แคบๆอ่ะเอาง่ายๆทำไมคุณไม่คิดไปว่าก็เหมือนที่บอกอ่ะทำไมคุณไม่คิดไปว่าหนังเรื่องนึงมันใช้เวลาเท่าไหร่คุณคิดแค่แคบๆช่วงเวลาสั้นๆอ่ะแต่ต้องยอมรับอย่างนึงนะเนทคือหลายๆครั้งที่คนโพสต์ภาพเซ็กซี่หรือโพสต์อะไรแรงๆเกี่ยวกับตัวเองอันนี้ขออนุญาตอ้างอีกนิดหนึ่งอย่างน้องมันแก้วน้องมะนาวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วก็มาในแนวทางแบบนี้ถามง่ายๆเลยอยากดังหรือว่าอะไรมาในแนวทางนี้เหรอคือพวกโลกแคบหลายคนคิดว่าอ๋อเด็กคนนี้มันอยากดังเอาเป็นว่าแต่ก่อนอ่ะก่อนที่มันจะมีกระแสมาเนี่ยเป็นคนที่แบบโอเคออกแรงๆออกแนวเซ็กซี่ถ่ายรูปลงอย่างเงี้ยแบบโชว์ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าอยากดังเหรอดังไปทำไมอ่ะดังแล้วได้อะไรเนี่ยถามดังแล้วได้อะไรแล้วดังในเรื่องที่ไม่ดีแบบเนี้ยดังแล้วมันได้อะไรสู้เน็ตเนี่ยนั่นมันคือแบบนั่นมันคือชีวิตของเน็ตนั่นมันคือตัวตนของเน็ตถ้าเน็ตอยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบเซ็กซี่หรืออยากเป็นแบบผ้าที่พับเก็บไว้เนี่ยลิ้นชักเนี่ยก็เลือกที่จะเป็นได้มันก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนแล้วตัวเน็ตถ้าเน็ตอยากดังอ่ะเนี่ยเน็ตถ่ายหนังอยู่ตรงเนี้ยเน็ตรอหนังโปรโมทได้ก็ดังไม่จำเป็นที่ต้องมาแบบมาดังในเรื่องเสียๆก่อนเลยอ่ะอยากได้เงินทองเข้ามาไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่เข้าใจสิ่งที่พูดใช่ไหมเข้าใจค่ะถ่ายเซ็กซี่ได้เงินอยู่แล้วหนังได้เงินอยู่แล้วแต่มันก็จะมีประเภทหลายๆประเภทที่แบบว่าเฮ้ยถ่ายเซ็กซี่อีกขออีกขอดูหน่อยพวกเนี้ยเป็นเงินทองทั้งนั้นเลยพวกอยากรวยเพราะการถ่ายการโพสต์แรงๆการถ่ายโพสต์รูปเซ็กซี่ตัวเองแรงๆโพสต์คลิปแบบนี้เพื่ออยากมีตังค์อยากรวยอยากจะบอกนะว่าไอ้ที่หลุดออกมาไม่ได้เป็นคนเอามาเผยสาธารณะเองส่วนไอ้ภาพที่ว่าภาพเซ็กซี่ภาพถ่ายแบบออกมาเซ็กซี่หรือถ่ายกับกล้องตัวเองที่แบบออกมาแนวเซ็กซี่ที่โพสต์สาธารณะเองอ่ะคือมันเป็นตัวของเราอ่ะคุณจะเข้ามาดูคุณไม่เข้ามาดูเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะคือเอาง่ายๆถ้าเน็ตอยากดังอ่ะเฟซเก่าๆเน็ตก็มีนะแต่เน็ตคือปิดเฟซไปหมดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะอยากแบบส่วนตัวถ้าอยากดังอ่ะเฟซเก่าๆเน็ตคนติดตามเยอะกว่านั้นอีกนะฮะเน็ตบอกว่าหลายคนไม่รู้เรื่องของชีวิตของเนสนะครับในหลวงเฮียนะครับในส่วนของเดี๋ยวนะผมขอใช้คำพูดของเนสเลยนะเพราะนี่โพสต์เองพวกมึงยังไม่รู้ดีเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
มึงรู้แค่ว่าเป็นแค่การค้ามนุษย์ในประเทศเองที่พูดเรื่องหนังแต่สิ่งหนึ่งที่เน็ตพูดบอกว่ากูหาเงินเองไม่แบมือขอพ่อแม่มาตั้ง16กูมั่นใจว่าด้านดีกูมีมากกว่าพวกที่ด่ากูไปวันๆโทษนะฮะด้านดีที่ว่าของเน็ตด้านดีที่ว่าของเน็ตคือเน็ตเลือกที่แบบว่าในเมื่อไม่มีตังเรียนขอทำงานแล้วกันทำงานโดยที่แบบไม่ต้องมาแบมือขอตังแม่คือเอาง่ายๆว่าทุกวันนี้ดิ้นรนหาตังเพื่อครอบครัวของตัวเองยังดีกว่าบางคนที่แบบวันๆมานั่งด่านี่แหละเวลาว่างๆของคุณอ่ะคุณเอาไปคิดพิจารณาชีวิตของตัวเองดีกว่าไหมคือกับการมานั่งด่าเด็กคนหนึ่งที่คุณไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขาแบบเขาเจออะไรมาทำไมเขาต้องหาตังค์ตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยมันลำบากขนาดนั้นเลยเนี่ยอันนี้มันลำบากไหมเหรอคือมันลำบากคือการถ่ายเซ็กซี่โอเคเรา make sense นะว่าแบบมันโอเคมันเป็นช่องทางที่เรารับได้แต่ว่าการที่จะใช้วิธีการโปรโมทออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองเป็นจุดสนใจแล้วมีเงินเข้ามาเนี่ยมันลำบากถึงการทำจุดนั้นเลยเหรอหมายถึงไอ้สิ่งที่มันหลุดออกมาใช่ไหมทั้งหลายแหล่หรือไปการสร้างกระแสเอาง่ายๆไอ้สิ่งที่หลุดออกมาคนที่สนิทเป็นคนทำด้วยทั้งหมดอ่ะเป็นคนทำแบบมันแบบยังไงอ่ะมันมีเรื่องทะเลาะกันอ่ะมันมีเรื่องทะเลาะกันกับคนที่สนิทอ่ะใช่แล้วเหมือนเขาก็คงไม่ทราบล่วงหน้าว่าเน็ตจะมีหนังออกมาเขารู้แค่ว่าเอาง่ายว่ามีปัญหากันแล้วไม่คิดมันจะแรงถึงขั้นขนาดแบบนี้เพื่อนสนิทคนที่สนิทที่ว่าโทษนะฮะเป็นแฟนเก่าหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรบอกได้ไหมท่านเน็ตใช้คำว่าเพื่อนก็คือเพื่อนไม่ใช่แฟนเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เพื่อนผู้หญิงคนนี้ซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเนสในเรื่องของงานไม่มีอะไรสักอย่างเลยแค่ว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันคือตอนนั้นอ่ะคือเป็นเพื่อนผู้หญิงนะคือแบบเรากินเราเที่ยวเราอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยเขาเข้ามาช่วงที่เน็ตกำลังดังในหมู่นางแบบตากล้องอย่างเงี้ยเขาเข้ามาเพื่อที่อยากจะถ่ายแบบด้วยโอเคนี่เน็ตเข้าใจเน็ตไม่คิดนะว่าเขาจะแบบเอ้ยต้องการผลประโยชน์จากเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยจะให้เราดึงเข้าจุดนั้นหรือเปล่าไม่คิดเพราะว่าเราจะทำอะไรไปไหนคือเขาคือเพื่อนรักเราแต่ว่าเราไม่เข้าใจตรงที่ว่าหลังจากนั้นมาเขาไม่ได้อยู่กับเราคือไม่ได้สนิทกันแล้วเขากลับบ้านอย่างเงี้ยไปสักระยะนึงเราก็ไม่ได้ติดต่อเพราะว่าเราก็แบบมีงานมีอะไรยุ่งพอที่แบบไม่ได้ติดต่อเขาไม่ใช่จะตัดขาดเขาแต่มันกลายเป็นแบบเหมือนเราไม่ใส่ใจเขาหรือว่าอะไรสักอย่างนึงทำให้เขาแบบไม่ชอบเราเหรออย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอาเราได้งานเข้ามาเขามองเราเป็นยังไงคือแบบเขาไม่ชอบเหรอมันกลายเป็นเขาเน็ตไม่มั่นใจนะว่าเขาเป็นคนทำ 100%คือรู้ว่าเขาเป็นคนทำถ้าฟังนี้เหมือนกับเน็ตไม่ได้ตั้งใจให้มันออกมาเขาเน็ตรู้นะว่าเขาเป็นคนทำแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีส่วนที่เขาทำตัวเน็ตเองเน็ตไม่ได้ทำตัวเน็ตเองอ่ะเน็ตจะบอกว่าทุกอย่างของเน็ตอ่ะถ้าเน็ตไม่โพสต์หน้าเฟซอ่ะทุกอย่างที่มันออกมาถ้าไม่เห็นที่ในเฟซเน็ตอ่ะมันอยู่ในที่ส่วนตัวของมันซึ่งตรงนั้นอ่ะมันคือคนที่เน็ตสนิทใจไว้ใจที่รู้ที่มีแม้กระทั่งบางอย่างที่เน็ตไม่มีเน็ตไม่เคยเอาลงเฟซเน็ตไม่เคยเก็บไว้รูปถ่ายแบบแนวนู้ดอย่างเงี้ยไม่เคยเก็บไว้ให้เขาเก็บไว้แต่มันดันหลุดออกมาเลยคิดว่ามันเป็นผลดีไหมกับการที่ทำให้เรากลายเป็นกระแสแล้วคนจับตามองมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผลดีไหมเหรอสำหรับเน็ตมองเลยนะเราคุยตรงๆนะเอาแบบไม่ตอแหลเพราะบางคนบอกว่าไม่ดีหรอกเพราะว่ามีภาพหลุดแต่ว่าบางคนในใจลึกๆก็คิดว่ากูก็ดังขึ้นอ่ะถ้าในความคิดเน็ตนะถ้าเน็ตเป็นเด็กธรรมดาที่แบบไม่มีหนังเข้ามาเกี่ยวเน็ตว่ามันแบบมันก็น่าจะดีนะที่คนธรรมดาแม่งแบบอยู่ดีๆดังขึ้นมาแต่นี่คือเน็ตไม่เข้าใจหนึ่งเน็ตมีหนังของเน็ตอยู่แล้วเน็ตไม่ต้องไปพึ่งตรงนี้ก็ได้มั้งเดี๋ยวแม่งก็ดังขึ้นมาเองเด็กไทยได้เล่นหนังฮ่องกงถูกไหมเดี๋ยวมันก็คือดังขึ้นมาเองทำไมต้องมาทำให้ตัวเองเสียก่อนนะแล้วมันเสียไปถึงไหนเสียไปถึงหนังใช่แล้วเน็ตจะได้รับการตอบรับยังไงกับการที่แบบให้คนอื่นเขามองเราในแบบเฮ้ยนี่เก่งว่ะได้ไปเล่นด้วยทั้งที่ส่วนโอกาสส่วนน้อยด้วยซ้ำที่คนธรรมดาคนนึงที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงได้ไปเล่นถูกไหมหนังเรื่องนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่หนังแบบโทษนะฮะไม่ใช่หนังเกรดล่างนะ
ไม่ใช่หนังโป๊เกรดล่างมันไม่ใช่ลักษณะนั้นเพราะว่ามันมีหลายคนเลยนะอย่างเช่นอาซาวงทวินยันตาหัวอย่างนี้นะคือมันดูเป็นหนังฟอร์มใหญ่เหมือนกันการได้เขาไปเล่นหนังฟอร์มใหญ่ขนาดนี้จริงๆโทษนะจริงๆไปแคสเฉยๆแล้วได้คือหรือมีคนชักนำหรือโทษนะมีเส้นหรือเอาง่ายๆค่ะถ้าเสิร์ชหาได้เลยว่าแคสนักแสดงแล้วก็ชื่อหนังเรื่องนี้ชื่อหนังเรื่องนี้ตอนแรกน่าจะประมาณว่าเควนเซลาเซลาอะไรประมาณนี้ท่านเนี้ยจำไม่ผิดนะเขาจะมีประกาศบอร์ดอยู่ว่าเนี่ยรับแคสบทตัวนี้เน็ตไม่ได้แคสแค่ครั้งเดียวแล้วผ่านแคส1แคสกับคนที่ว่าเขาให้ไปแคสนี่คือ1คนละแคสครั้งที่2คือแคสกับทีมงานแคสครั้งที่3คือแคสกับตัวผู้กำกับเล่นทั้งเรื่องก็เป็นเล่นเป็นตัวเดินเรื่องไม่ใช่แค่เดินผ่านกล้องไม่ใช่แล้วไม่ใช่ค่ะคือแบบเป็นเอาง่ายๆไอ้ที่คนอื่นเขามองว่าหนังเรื่องเนี้ยทำให้แบบคนอื่นเขามองว่าประเทศเราไม่ดีเน็ตไม่อยากแบบไม่อยากให้คิดในเรื่องนี้เพราะว่าหนังตัวเรื่องเนี้ยที่เน็ตไปเล่นอ่ะโอเคเน็ตเล่นเป็นตัวหลักใช่แต่ว่ามันคือยังไงอ่ะเน็ตเป็นเหมือนในบทคือเป็นเด็กคนนึงที่แบบต้องโดนที่บ้านขายมาเพื่อหาตังค์แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับใช่แล้วก็ไม่ใช่แล้วก็คือตัวนางเอกอ่ะเขาเคยมีอดีตคล้ายๆเรานี่ก็คือไม่ได้พูดถึงแค่ประเทศเราคือเอาง่ายว่าเขาก็เคยมีอดีตตรงนี้คือหนังเรื่องนี้เนี่ยนะซาร่าเนี่ยนะฮะจริงๆเป็นหนังที่แบบเหมือนกับตีแผ่สังคมอะไรบางอย่างเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีมุมมองด้านลบว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นการด่าประเทศหรือเปล่าซึ่งอันนั้นมุมนั้นเป็นมุมของหนังเองแต่ว่าบทที่เนสรับคือโทษนะฮะโสเภณีถ้าจะว่าแล้วเราโทษนะเรารู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโสเภณีคือเอาง่ายๆว่าถ้าได้ดูหนังอ่ะคุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันไม่ใช่ถ้าใช้คำตรงๆของพวกนี้ใช่ป่ะมันไม่ใช่กะหรี่เหมือนที่คุณคิดให้คุณเอาให้หนังมันออกแล้วคุณไปดูก่อนดีกว่าแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอย่าคิดแค่ว่าตรงที่คุณได้ดูหนังตัวอย่างอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มโนกันไปเองว่าเฮ้ยมันทำตัวแบบนี้ก็สมควรที่ได้รับบทแบบนี้ใช่ไหมนี่คือความคิดของคนแล้วเน็ตอยากให้คิดให้ดูดีกว่าให้ดูเรื่องนี้ให้ดูเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้ว่าบทที่เน็ตได้รับอ่ะคุณเห็นว่าเป็นโสเภณีแต่จริงๆแล้วชีวิตอ่ะน่าสงสารแค่ไหนในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะการเล่นบทแต่ละบทเนี่ยค่อนข้างแรงพอสมควรแต่ว่าบทคือที่ผมรู้มาอ่ะโอเคมีฉากจูบกับอาซาอ่ะโอเคแต่นั้นผมยังถือว่าการจูบอาซาก็อาจจะเป็นเลทเบาถ้าเทียบกับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมถือว่าเลทเบาโทษนะฮะในนั้นมีแรงกว่านี้ไหมในนั้นมีแรงกว่านี้ไหมเหรอเพราะจูบอาซานี่ผมถือว่าโอเคละอ่ะประมาณนึงแต่ว่ามีอะไรที่แรงกว่านี้หรือเปล่าในไหนมีอะไรที่แรงกว่านี้ก็คือเน็ตว่าถ้าคิดว่าเป็นแรงสุดนะเลิฟซีนแรงไม่มีเลิฟซีนค่ะเลิฟซีนก็มีแต่ของพี่อาซาใช่เซอร์ไพรส์นะคือเน็ตมีมาในทิศทางนี้แต่ในหนังไม่มีเลิฟซีนของเน็ตใช่ของเน็ตมีแค่เนี้ยเหมือนกับเขาเดี๋ยวบอกไปหนังก็ออกไม่เป็นไรเข้าใจได้แต่ผมคือพี่อาซีว่าโทษนะไม่คิดว่าโอ้โหแก้ผ้าแน่นอนมีฉากเดียวมีฉากเดียวที่แบบถอดแต่ว่าคือเอาง่ายๆว่ากล้องอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังคือแบบไม่ได้ขนาดนั้นต้องเป็นคือถ้าเอาโคตรนะถ้าเป็นเนสระดับความแรงขนาดนี้ต้องมีฉากผู้ชายเอาอันนี้โทษนะไม่มีใช่เน้นไม่มีเลยเพราะในบทเนสคือเด็กอายุ15ยังไม่มีตรงนี้มีแค่คือเอาง่ายๆว่ามีแค่แก้ผ้าต่อหน้าอาซาแค่นั้นฉากเดียวจบได้ถ่ายหนังครั้งแรกหรือเปล่าถ่ายหนังถามจริงๆถ่ายหนังภาพยนตร์ตรงเนี้ยครั้งแรกแต่ถ้าเป็นด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการถ่ายทำกึ่งภาพยนตร์มันเคยมีเป็นหนังเรท R ของไทยใช่ค่ะนานใช่อุ้ยนานแล้วประมาณระยะนึงอ่ะคือก่อนที่จะได้เล่นหนังฮ่องกงอีกอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่ก่อนเรื่องคลิปก่อนเรื่องคลิปนะก่อนเรื่องคลิปหลุดเนี่ยที่อะไรก็แล้วแต่คลิปโพสต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนไหมก่อนอีกคือเอาง่ายๆว่าเข้าวงการถ่ายแบบใช่ไหมถ่ายได้แบบมันใช่มันก็มีเข้ามาใช่แต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ปกตินะเกิน2ปีไหมประมาณ
ระดับความแรงขนาดไหนแรงหมายถึงการถ่ายการถ่ายถ่ายหนังอาร์เหรอถ่ายหนังอาร์ก็ปกติอ่ะเห็นแค่ข้างบนแค่นั้นแล้วก็ท่าทางประกอบหนังคืออยากให้แยกกันบ้างว่าหนังอาร์กับหนังเอ็กซ์อ่ะมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมหนังเอ็กซ์คือเอ็กซ์ไปดิเอากันไปดิเหมือนที่พูดกันไงหนังเอ็กซ์ก็คือเอากันแล้วหนังอาร์มันคือหนังอีโรติกหนังอีโรติกก็แค่แสดงท่าทางประกอบที่พี่จะถามมันเนี่ยเพราะมีคนเอาน้องเนทไปเปรียบเทียบกับน้องแนทโหอย่าเปรียบเทียบเลยพี่เขารุ่นใหญ่แล้วเนทแล้วอีกอย่างเดี๋ยวด่าพี่เขาแก่ไหมไม่ใช่คือพี่เขาอยู่ในวงการเนี้ยแบบมาก่อนเราอะแต่วิธีการมันมาคล้ายๆกันไงเนทนึกออกปะก็เลยไม่ได้ติดตามลุงพี่เขาวิธีการก็คือมีคลิปหลุดออกมาแล้วอยู่ดีก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันน้องเนทเองก็มีรายได้มีช่องทางในวงการบันเทิงจากเอาง่ายๆเลยเนทตอนแรกใช่ไหมเน็ตพลาดนะคิดว่าพลาดนะพลาดไปเล่นหนังอาร์เนี่ยแล้วมีนะเขาติดต่อเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เล่นนะบอกเลยถ้าไม่เล่นก็คือไม่เล่นคือทุกวันนี้ก็คือถ้ามีหนังอาร์ที่เรื่องถึงมาก็ไม่เล่นไม่เล่นเขาติดต่อมาแล้วบริษัทเดิมด้วยก็ไม่เล่นโทษนะเน็ตโทษนั้นคือทำไมอ่ะคือในเมื่ออ่ะถ้าสมมติว่าเน็ตบอกว่าเฮ้ยมันเป็นช่องทางที่สร้างรายได้ให้เราได้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะไหนๆก็มาทางขนาดนี้แล้วเน็ตนึกออกไหมเน็ตคิดว่าบางคนเขาคิดว่าใช่ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วทำไมไม่แรงไปเลยจริงๆภายนอกเนี่ยแรงแต่จริงๆเราเนี่ยไม่ได้แรงขนาดนั้นนะถ้าตรงๆก็คือเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นหาเลี้ยงชีพเราได้หาเลี้ยงชีพไปจนแก่อย่างเงี้ยมันทำตรงนั้นไม่ได้มันก็แค่ร่างกายคนเราสักวันมันก็ไปใช่ไหมอ่ะมันยึดเป็นอาชีพหลักไม่ได้ฉะนั้นเน็ตคิดว่าเน็ตสร้างตัวเองใหม่ดีกว่าที่จะอยู่ที่จะจมอยู่นะตรงนั้นที่จะทำให้ตัวเองแย่ไปกว่านั้นเน็ตคิดจะไปในวงการบันเทิงโอเคเล่นหนังไปละแล้วคิดว่าจะไปในวงการบันเทิงโทษนะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ใช้คำตามนี่เลยนะออกก้อยแบบนี้จะมาวงการบันเทิงถ้าไม่แก้ผ้าก็ไม่ดังหรอกออกแล้วคุณถามเน็ตหรือยังว่าเน็ตอยากจะเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นอยากทำอะไรอ่ะคือตอนเนี้ยเน็ตมีความคิดของเน็ตแล้วคือเน็ตจะผลิตครีมครีมเป็นในแบรนด์ของตัวเองนี่คือความคิดในเฟซคนตามเยอะอ่ะเข้าใจง่ายๆเลยเน็ตประกาศไปแล้วด้วยซ้ำว่าเนี่ยเน็ตจะทำครีมเป็นของตัวเองนะคือเน็ตคิดว่าตรงเนี้ยมันอยู่ยั่งยืนกว่าไหมแล้วถ้าเกิดว่าโอเคถ้าอยากติดต่อให้เน็ตไปแสดงอะไรที่มันไม่แรงโอเคเน็ตไปได้แต่ถ้ากับคำว่าเป็นสก๊อตอย่างเงี้ยแก้ผ้าโชว์ดีกว่าไหมอย่างเงี้ยถามหน่อยว่าคนเป็นสก๊อตเป็นอะไรเนี่ยคุณรู้จักชีวิตเน็ตแล้วเหรอว่าเน็ตเป็นสก๊อตเหรอคุณรู้จักชีวิตเน็ตดีแล้วเหรอว่าเน็ตคือใครเน็ตเป็นยังไงก่อนหน้านี้เน็ตเป็นยังไงเน็ตไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะปัจจุบันเนี่ยเนสมีแฟนซึ่งโอเคเรารับรู้ข้อนี้อยู่นะโทษนะฮะเรื่องแรงขนาดเนี้ยเป็นบ้านอื่นบ้านแตกกันไปแล้วเป็นบ้านอื่นบ้านแตกเป็นบ้านอื่นบ้านแตกกันไปแล้วคือครอบครัวใช่ไหมทั้งครอบครัวทั้งแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมเนสถึงยังสามารถที่จะยังอยู่กันได้ใช่ไหมกับแฟนหรืออยู่ได้กับครอบครัวเพราะว่าเราผ่านปัญหากันมาถึงจะมันเป็นเวลาที่ไม่นานแต่คิดว่าปัญหาทำไมเราต้องเลือกหนีใครหนีมันอ่ะคือในเมื่อว่าปัญหามาเธอก็อยู่ในปัญหานั้นอ่ะช่วยกันแก้ดีกว่าไหมอ่ะนะฮะเดี๋ยวจะดูคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ของจากหลักๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเว็บเมเนเจอร์นะฮะเว็บซูเปอร์บันเทิงแล้วก็เว็บพันทิปผมขอเว็บในส่วนของเว็บเมเนเจอร์ก่อนนะความคิดเห็นนะฮะที่เกี่ยวกับเนสนะขออนุญาตนะเนี่ยนะดีครับดีต่อไปเดี๋ยวให้ตอบกับเขาเลยนะ เด็กสิ้นคิดมันจะได้แก้ผ้าถ่ายโป๊ลงเน็ตเรื่อยๆเผื่อมันจะได้เล่นหนังเด็กไร้ยังอายมันจะได้โชว์นมกันบ่อยๆสื่อจะได้เรียกมันว่าเด็กไอดอลกระทรวงวัฒนธรรมประเทศนี้จะมีเอาไว้ทำหาอะไรถ้าไม่คิดจะทำอะไรอีกไม่นานคงมีการเรียนแบบกันออกมาอีกเรื่อยๆอันนี้นะฮะนี่คือคอมเมนต์เดี๋ยวเอาคนแรกก่อนเอา3คำถามนี้ก่อนนะคำถามแรกมันคือว่าถ้า
เด็กแก้ผ้าแล้วจะดังก็เหมือนกับที่เน็ตบอกแก้ผ้าแล้วได้เล่นหนังไล่ยังอายโชนมก็ได้เป็นเน็ตไอดอลเหมือนที่เน็ตบอกนะต่อให้คุณแก้ผ้าต่อสาธารณะหรือเดินแก้ผ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีความสามารถในการที่จะเข้าตรงนั้นจริงๆคุณก็ทำไม่ได้คุณก็จะเข้าวงการไม่ได้มันคือการใช้ความสามารถแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบคุณดังแล้วคุณได้ถ่ายหนังก็บอกไปแล้วว่าถ่ายหนังมาก่อนล่วงหน้าแล้วมาเป็นปีด้วยซ้ำพวกคุณเพิ่งรู้เองเพราะหนังมันใช้เวลาในการทำให้แยกระหว่างเรื่องถ่ายหนังกับเรื่องที่เป็นเรื่องดังใช่ความเห็นต่อมานะครับเขาอ้างอิงทางค่ายหนังค่ายหนึ่งนะครับผมนะฮะเขาบอกว่าได้ขอสองคำถามที่อยู่สองคำถามหลังใช่ไหมสองคำถามล่างได้เนสไม่ต้องตอบให้ทุกคำถามเขาบอกว่าอีกไม่นานคงมีการเรียนแบบออกมาอีกเรื่อยๆอีกไม่นานคงมีการเรียนแบบออกมาเรื่อยๆเด็กคนอื่นก็คงเรียนแบบเนสอะเรียนแบบเนสเรียนแบบเด็ดไอดอลทั้งหลายแหละอ๋อที่แบบว่าแก้ผ้าโชว์นมไปโชว์เข้าไปทางกันเข้าไปแล้วแบบจะดังจะเป็นเน็ตไอดอลขึ้นมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะมันอยู่ที่พวกคุณมากกว่าว่าพวกคุณจะสนับสนุนหรอถ้าพวกคุณไม่สนับสนุนเขาก็ไม่ดังขึ้นมาหรอกเน็ตบอกได้แค่นี้สนับสนุนที่ว่าคือไปกดไลค์แชร์โพสต์กันอ่ะนี่เน็ตตอบควบไปกับคำถามที่สามเลยนะถ้าพวกคุณไม่สนับสนุนไม่แชร์ไม่โพสต์มันก็ไม่ดังขึ้นมามันสมควรไหมที่พวกคุณไปแชร์ไปโพสต์เพื่อให้มันดังขึ้นมาทั้งที่พวกคือพวกคุณเป็นคนที่ทำให้กระแสมันขึ้นมาเองถ้าพวกคุณไม่ไลค์ไม่โพสต์ไม่แชร์มันก็อยู่ตรงนั้นไม่มีดังนะอันนี้คุณทำให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเองต่อมานะฮะมีการอ้างอิงค่ายหนังนิดนึงนะฮะในความเห็นที่4นะครับบอกว่ามีค่ายหนังเอานักแสดง AV อย่างน้องอ้อยมาแสดงได้เลยแต่นี่ไม่ใช่หนังญี่ปุ่นเขาก็เอานักแสดง AV ไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบ้างจะเป็นไรพูดง่ายๆความหมายก็คือเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยในอดีตที่ผ่านมามีการเอาดารา AV ญี่ปุ่นมาคราวนี้อันนี้เป็นหนังของประเทศฮ่องกงแบบหนังของฮ่องกงก็เอาดารา AV ไทยไปเล่นบ้างจะเป็นอะไรไปคิดอย่างนั้นเหรอถ้าคุณในก็อธิบายไปแล้วนะดารา AV คุณก็น่าจะรู้ว่า AV มันคืออะไรถูกไหมแล้วถ้าเนี่ยเป็นดาราเนี่ยก็คงดังแล้วอ่ะดังก่อนจะถ่ายหนังอีกมั้งถ้าคุณคิดอย่างนั้นอ่ะเอาง่ายๆเริ่มต้นคือเนี่ยก็เป็นแค่เด็กธรรมดาที่แม่งแบบอยากจะเข้าตรงนั้นให้ได้ในเมื่อแบบโอเคเราคิดว่าบุคลิกเราน่าจะได้นะโอเคเราน่าจะแบบมีความจำที่ดีในการพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็ลองไปดูแค่นั้นถ้าเกิดว่าจะบอกว่าดาราเอวีไปเล่นเน็ตบอกไม่ใช่เน็ตบอกไม่ใช่ดารา AV เน็ตไม่ใช่ดาราไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ดาราตั้งแต่ต้นอ่ะต่อมาทำไมต้องเรียกเน็ตไอดอลอันนี้ความคิดเห็นนะฮะไอดอลของใครเหรอแบบนี้เขาเรียกเซ็กโชเป็นเซ็กโชเนี่ยคือไอดอลที่ควรเรียนแบบเหรอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเรียกดาราหนังโป้ว่าเรียกเน็ตถึงเรียกว่าเด็กเน็ตไอดอลอ่ะโอเคเราตัดดาราหนังโป้ไปเพราะบอกไปแล้วบอกว่าไม่ใช่ดาราใช่แต่ทำไมเซ็กโชถึงถือกลายเป็นไอดอลทำไมเซ็กโชถึงกลายเป็นไอดอลต้องถามอย่างนี้เอาง่ายๆตอนเนสต้องถามอย่างนี้ว่าสิ่งที่เนสโพสหรือสิ่งที่เนสถูกอ้างว่าคนอื่นเอาไปโพสมันถือเป็นเซ็กโชไหมในมุมมองของเนสเองถือเป็นเซ็กโชไหมถ้าคนที่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดเรื่องไงเขาก็คิดว่าเนสประจานตัวเองใช่นั่นคือความคิดของคนที่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรทั้งที่แบบพยายามอธิบายไปแล้วแต่มันเนสเคยแบบอัดคลิปที่แบบอธิบายไปแล้วแล้วมันโพสต์ลงไม่ได้นี่เลยโพสต์เป็นตัวอักษรลงแต่ก็รู้นะว่าสังคมนี้ไม่ชอบอ่านกันเนทเคยไม่เนทเคยบอกว่าคนที่ฟังไปก็ฟังไปอย่างนั้นแหละคิดว่าเนทตอแหลอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบเพราะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไงเซ็กโชเป็นไอดอลได้หรือเปล่าแต่มันเป็นอย่างนี้เยอะมันก็บอกแล้วอะว่าพวกคุณมองคนนั้นว่าคุณมองในด้านบวกหรือด้านลบเพราะว่าทุกคนมันมีด้านบวกด้านลบเป็นของตัวเองด้านลบโอเคไม่มันไม่มีใครดีตั้งแต่เกิดก็บอกแล้วว่าโอเคด้านพวกคุณที่เห็นด้านลบก็คือไม่ชอบเน็ตแต่ถ้าพวกคุณเห็นด้านบวกเขาก็จะชอบเน็ตเองที่เขาที่บางคนโอเคพี่เน็ตขอเป็น FC หน่อยนะคะอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าเน็ตใช่เขารู้ว่าเน็ตทำไมเน็ตทำงานตั้งแต่ตอนไหนทำงานเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยเน็ตมี FC มา
ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องหรือหลังมีเรื่องตั้งแต่ก่อนก็พอมีแต่ไม่ได้เยอะแต่หลังมีเรื่องก็คือเยอะขึ้นหลังมีเรื่องก็คือเยอะขึ้นนะเพราะว่าตอนแรกอะคนเกลียดล้วนๆเลยเอาง่ายๆที่ตอนแรกที่โดนปล่อยมาเนี่ยคนเกลียดแน่นอนเกลียดแน่นอนเลยโทษนะผู้ชายชอบอ่ะว่ากันตรงๆแล้วคราวเนี้ยแต่ผู้หญิงอะเกลียดเข้าไส้เลยล่ะใช่แล้วคราวเนี้ยเน็ตพยายามอธิบายทุกอย่างแคปทุกอย่างที่โอเคที่มันคือสิ่งที่หนึ่งในคุยกับแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่เขาเข้าใจก็คือโอเคเขาสงสารคนที่เข้ามาเป็นแฟนคลับหรือเข้ามาติดตามหรือเข้ามาให้กำลังใจอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วตามเพราะเราถ่ายเรามีคลิปหลุดออกมาหรือตามเพราะให้กำลังใจเราจริงๆอันนี้ถามจริงเอาแบบไม่ตอแหลเนี่ยถ้าตรงๆคือเขาก็มีบอกนะว่าเขายอมรับว่าเขาเกลียดเน็ตมาก่อนนะเขาไม่ชอบเลยที่เน็ตทำแบบนั้นแต่พอเขาได้มาแบบมาเอาง่ายๆว่ามารู้จักเน็ตดีๆอ่ะเขารู้ว่าเน็ตเป็นยังไงนะฮะความคิดเห็นอีกความขออีกความคิดเห็นนึงนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่โทษนะแรงนิดนึงเป็นความคิดเห็นที่แรงนิดนึงมองอีกด้านเหมือนตีแผ่ชีวิตตัวน้องเน็ตนั่นแหละเขาบอกว่าเน็ตขายตัวครับเขาบอกว่าเน็ตขายตัวคือเน็ตอยากทราบว่าเน็ตไปขายให้ครอบครัวเขาเหรอหรือว่ายังไงเขาเลยมาบอกเน็ตเป็นอย่างนั้นหรือว่าเขามาซื้อเน็ตเหรอเขาซื้อเน็ตได้เหรอหรือว่าครอบครัวเขาจะไม่ขอคำหยาบนะครอบครัวเขามาเอาเน็ตเหรอจริงมีติดต่อไหมจริงมีติดต่อไหมจริงมีไหมเพราะว่าคือพอมันมีออกมาปุ๊บแน่นอนติดต่อเน็ตมาแบบให้ราคาอะไรอย่างนี้เลยติดต่อเน็ตไม่ได้นะเพราะแฟนเน็ตเป็นคนรับโทรศัพท์ทุกอย่าง คือเอาง่ายๆว่าเน็ตคบแฟนเน็ตก็เปิดเผยอยู่แล้วว่าเน็ตคบเน็ตไม่มีแบบมานั่งปิดบังว่าโสดเพราะว่ามันมีเรื่องแรงแบบนี้แน่นอนมันจะมีประเภทมีมาหมดอ่ะมโนแม่งทุกเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็คือมาเคยคุยกับแฟนไหมว่าแบบเหมือนกับมีคนขอติดต่อมาไม่ใช่เรื่องหนังละแม่งเป็นเรื่องขอพาไปยุ่งเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะไม่มีใครติดต่อมาแบบเรื่องยุ่งแบบนั้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่ติดต่อมาแบบอยากได้ไปแบบไปเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยช่วงก่อนที่ถ่ายแบบนะก่อนที่จะดังแบบไปเอนเตอร์เทนคือเข้าใจคำว่าเอนเตอร์เทนใช่ไหมใช่ก็ยังไม่ไปเลยแฟนไม่ให้ไปเพราะว่าแฟนเขาไม่ชอบอ่ะแฟนนี่ไม่ชอบไหมจริงๆแล้วติดต่อไปปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเลทพวกนั้นก็หลักพันเองไม่แต่แฟนไม่ชอบใช่แฟนคือเอาง่ายๆอะไรที่มันเกี่ยวกับไปเกี่ยวกับผู้ชายคือไม่ให้ไปยืนยันว่าไม่ใช่ว่าขายตัวไม่ค่ะปิดท้ายนะครับผมอยากให้เนทเนี่ยฝากถึงคนที่ไม่ว่าจะด่าหรือว่าคนที่กำลังคิดอะไรต่อมีอะไรกับเนททั้งหลายแหละนะผมให้ฝากเต็มที่นะโอเคค่ะเต็มที่เลยเชิญฮะโอเคค่ะก่อนจะปิดรายการเนาะเน็ตก็ขอฝากไว้สักนิดนึงนะคะว่าคนเราอ่ะมันก็เปรียบเหมือนที่บอกอ่ะมันเปรียบเหมือนกระดาษแผ่นนึงที่แบบมันเป็นกระดาษขาวใช่มั้ยแล้วมันมีหมึกหยดนึงที่มันหยดลงไปในกระดาษขาวอ่ะคนเราส่วนมากอ่ะเลือกที่จะมองตรงจุดดําอ่ะโดยที่ไม่สนใจว่าพื้นที่ขาวมันมีเยอะแค่ไหนคุณลองเอาตรงนี้ไปคิดดูว่าเหมือนที่เน็ตโพสต์สำนวนขึ้นมาอีกอย่างนึงว่าสิบเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังถึงแม้สิ่งที่เน็ตไม่ได้ทำเน็ตโอเคเน็ตยอมรับว่าเน็ตเป็นคนอัดเน็ตเป็นคนอะไรแต่เน็ตไม่ยอมรับตรงที่บอกว่าเน็ตเป็นคนเผยแพร่สาธารณะและเน็ตจะบอกว่าเน็ตจะยืนยันเลยว่าเน็ตไม่ได้เผยแพร่โดยที่ว่าเน็ตจะไปที่เขาเรียกว่าปอทปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเน็ตจะตามตัวคนที่เผยแพร่เพราะว่าเพื่อยืนยันตรงที่ว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำไม่ได้เอามาเผยแพร่คนเราเป็นคนอะเราเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงเราต้องการทำให้ตัวเองเสียหรอแล้วอยากให้แยกแยะระหว่างแยกแยะระหว่างดังก่อนหนังกับว่าถ่ายหนังแล้วหนังเพิ่งมาตอนดังให้แยกตรงนี้ด้วยไม่ใช่แบบเอามาโนไปว่าแก้ผ้าแล้วมาดังได้ถ่ายหนังอันนี้ให้คิดกันไว้ด้วยและถ้าคุณไม่อยากให้เยาวชนคนอื่นเป็นแบบนี้ไม่อยากให้ดังขึ้นมาในประเด็นแบบนี้ก็หยุดแชร์หยุดโพสต์ในเรื่องที่ไม่ดีเพราะพวกคุณแอปโลกสวยกันว่าไม่ชอบแล้วแชร์แล้วโพสต์ทำไมถ้าพวกคุณไม่ยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาให้สังคมเขารับรู้
เรื่องมันก็เงียบไปเองไม่จำเป็นต้องมาแชร์มาโพสต์ให้คนอื่นทั้งโลกเขารับรู้หรอกนะฮะนี่คือการเปิดใจครั้งแรกนะฮะแบบเต็มๆเลยนะครับผมนะฮะในรูปแบบของรายการนะฮะกับน้องเนสนั่นเองนะครับผมและหวังว่าคุณคงจะเข้าจิตเข้าใจนะฮะในส่วนของซูเปอร์บันเทิงนะฮะและในช่วงของซูเปอร์ทอล์กว่าทำไมต้องเรียกเธอเข้ามาพูดคุยในวันนี้เพราะว่ามันมีกระแสอย่างที่บอกไปนะครับคือแก้ผ้าแล้วได้เล่นหนังเธอเคลียร์เรียบร้อยในเรื่องนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณเนสนะฮะขอบคุณค่ะนะครับผมนะฮะขอโชคดีนะฮะอ่ะเอาละนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมานะฮะข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับผมนะช่วงหน้ากลับมาครับ